ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ mizzy.com ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันใช้ Steam VR กันนะครับเราแค่ import Steam VR ปลั๊กอินเข้ามาตัวนี้นะครับใช้กับตัวของ HTC ก็บอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับไม่มีใครเหมือนเลยตอนนี้สุดๆปลั๊กอินใช้งานง่ายมากๆครับแค่เรา import ปลั๊กอินเข้ามานะครับเราก็มาที่ซีนแล้วก็นี่ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็แค่มาที่ Steam VR แล้วก็ Prefab นะครับเลือก Camera Rig โยนใส่ปุ๊บนะครับก็ปรับพื้นที่ของเราก่อนผมพื้นที่ค่อนข้างเล็กนะครับในตอนเทสก็เอาไว้เล็กๆพอจากนั้นเราก็สร้างพื้นขึ้นมานะครับสร้างแผ่นพื้นสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานี่ง่ายๆสร้างกล่องสี่เหลี่ยมไปรอบๆข้างได้รู้ว่าเราหันหัวทางไหนไม่งั้นเดี๋ยวเรางงแล้วก็สร้างแสงแล้วกันนะครับ directional light นี้shadow อ่ะใส่ shadow หน่อยก็ดัดได้หมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงของเราก็ต้องต่อให้ครบนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีตัวคอนโทรล2อันตัวกล่องสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้ของมันอีก2ตัวนะครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันโอเคนี้ผมกดเพลย์ก่อนผมใส่แว่นครับปกติมันก็จะขึ้นนะครับว่าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือยังโอเคอันนี้ตัวคอนโทรลมาอย่างเดี๋ยวผมขยายจอนี้ให้มันเต็มหน่อยดีกว่าเรามองได้แล้วนะครับเดี๋ยวตัวคอนโทรลนี่มาตัวคอนโทรลค้างครับคลิกรัวๆหน่อยดับไปแล้วโอเคคอนโทรลมาแล้วครับเดี๋ยวผมหาของก่อนโอเคมาแล้วอีกข้างนี้ยังไม่มาไหนโอเคมาแล้วสองข้างนี่นะครับเรียลไทม์มากๆพอเราบิดมือหมุนมือเนี่ยนะครับสังเกตแบตเตอรี่มันก็ค่อนข้างดีมากนะครับดูดีทีเดียวเลยเพราะว่าใช้บนคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งคือพอเวลาผมกดนะครับก็ค่อนข้างจะเรียลไทม์นะครับเหมือนเรากดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยเราเอาข้อกันในโปรแกรมก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเรามือสัมผัสตรงวงกลมนี้นะครับตรงแผ่นทัชคอนโทรลตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะจับได้ว่านิ้วเราสัมผัสตรงไหนอยู่บอกเลยว่าล้ำสุดๆนะครับวันนี้พาที่ดวงนี้มีกล่องสี่เหลี่ยมมีเงาของแผ่นไอ้นี่ด้วยนะครับรู้ล้ำมากตายคอกระตุกซะงั้นเกมนี้ก็มีข้อเสียครับว่าถ้าใส่แล้วคนอยู่ในพื้นที่ว่างๆไม่งั้นเราก็มองไม่เห็นว่าเราทำอะไรอยู่หรือว่าเราจะเดินชนโต๊ะก็เป็นได้นะครับก็สนุกมากนี่เป็นคลิปเทสง่ายๆนะครับกับตัว HTC